ค่ะผู้บริโภคแค่กี่ดีกูเกะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะแอปปอลก็จะมาช่วยพ่อนะคะเอาฟางเนี่ยไปให้น้องวัวนะคะก็คือนี่จะหันมานี่อันนี้นะคะจะเป็นกองฟางนะคะทั้งหมดที่จะต้องยกไปให้น้องวัวเนาะล่างๆพี่น้องลูกวัวเดียวล่างๆล่างๆเพราะอันนี้นะคะก็คือให้วัวกินเนาะที่บ้านแอปปอลเนี่ยเขาจะเอาฟางเนี่ยไปให้วัวกินแบบนี้เลยเพราะว่าหน้านี้นะคะเป็นหน้าร้อนเนาะไม่ค่อยมีหญ้าให้วัวกินนะคะก็เลยต้องเอาฟางไปให้วัวแล้วถ้าเป็นหน้าอื่นหน้าฝนอย่างเงี้ยวัวเขาก็จะกินแบบตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าหน้านี้ต้องให้ฟางแบบนี้ไปค่ะพ่อเก่งจังเลยเยอะค้างแช่เดี๋ยวมันจะพุค่ะ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 เคยทางวะบุ๊กน้องฟ้าพี่เรียกทางหรออะไรล่างเทไปบุ๊กล่างเทไปบุ๊กพี่ก้าวอะไรล่ะพุ๊กโอ้ยไปต้องยกนะคะว่าจะยกไหวหนึ่งสองพักอึ๊บเฮ้ยแข็งแกร่งค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปให้อาหารน้องวัวกันนะเอ้ไปกับพ่อเลยวันนี้วันนี้เนี่ยมีพ่อสุดหล่อนะคะไปด้วย นี่ก็จะเป็นทางไปยังนานะคะเอาข้าวไปให้วัวเนาะทางไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีคอนกรีตแล้วนะคะก็จะเป็นทางดินแบบนี้เลยอันนี้นะคะแม่ปอนะคะก็เป็นผู้นำทางขี่รถเครื่องไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขานิดหน่อยนะคะอยากจะบอกว่ารถมันขึ้นไม่ได้ แล้วติดนั่นเองค่ะอยู่รถก็ดับไปเลยนี่รถเครื่องไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องเข็นขึ้นไปเกียร์2มันไม่ขึ้นตอนนี้ก็เกียร์1ก็ยังไม่ขึ้น1 2เอ๊ะเดี๋ยวนะอย่าเต้นน้ำพอน้ำพอเลยได้อ่ะทุกคนมันดับมันต้องขับขึ้นไปมันขับไม่ได้อันนี้คือหนักมากเลยเข็นขึ้นเขาอ่ะขึ้นอ่ะขับดิเอ้าหนึ่งสองสามโอ้โหแบบขึ้นเลยอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองไปแล้วเลยเรามาที่ไร่กันค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ถึงแล้วนะนี่อันนี้ก็จะเป็นนาของปู่นะคะเดี๋ยวจะเอาข้าวเนี่ยเอาฟางข้าวเนี่ยลงเนาะนี่ได้ยินเสียงกระดิ่งด้วยเพราะว่าที่นี่เขาจะเอามาให้วัวกันส่วนใหญ่เลยครับเพราะมันเป็นหน้าแล้งหญ้าไม่มีเลยก็เลยต้องเอาข้าวให้วัวจัดไปครับโอ้วันนี้พ่อใส่หมวกเรียบร้อยค่ะหอนหอนเหรอพ่อเหรอไปฟางลงให้พ่อแล้วค่ะมีชาเพลเอ้ยเฮ้ยคือครับเพื่อนที่ครับเมื่อไรเราไปถึงที่จะเหี้ยมาแล้วหรอสู้ตายพอไหวอยู่เพราะว่าแข็งแกร่งนะคะนี่ใช่เอาไปจะรู้แล้วโอ้หัวใจเคยชาที่ขนเสร็จแล้วนะคะก็จะขนไปไว้ต่อเนาะอันนี้ปอทำตกบายอันนี้ต้องกาดเลยกาเพรนี่พ่อมัดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามมาก่อนเจ้าเ
มาช่วยน้องมาช่วยนี่เลยขนก่อนจากที่ขนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะมาถามพ่อจะปล่อยซาชิปล่อยซาเต้สบายซาเต้เนี่ยกูพ่อแล้วโอ้ไอ้โบถามพ่อนะคะว่าเหนื่อยไหมพ่อว่าเหนื่อยมากเนี่ยเหงื่อออกหมดเลยหรือหน้าพ่อสีแดงหมดแล้วเนี่ยทุกคนช่วยพ่อเป็นลูกที่ดีวีให้小胡子，哈哈哈，换姐姐，哎，你进来了，ก็นี่นะคะก็คือนั่งพักกันแล้วหลังจากที่ขนฟันหมดเดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บนะป่ะนะบรรยากาศดีมากลมมาแล้วนะคะทุกคนดีหน่อยที่ลมมาแต่ว่าวิวดีอ่ะจะวิวดีพอนี่แบบรอแล้วจะกินน้ำมาได้กินซะครับเราจะมาขุดขี้เหมืองออกนะคะเพราะว่าเพื่อให้น้ำนะคะมันไหลดีเนาะหนีแม่อันนี้นะคะก็คือขุดขี้เหมืองให้ปู่นะคะเวลาน้ำไหลเนี่ยมันจะได้ไหลถ่ายเทไหลสะดวกนะคะเราขุดจะเอี้ยเปล่าเราจะแม่พี่เซอร์ลึกก่อนต้องแบบแม่มุ่นเลยอ๋อเดี๋ยวเราจะทำบ้างนะคะขุดไปเลยเดี๋ยวมาต่อยขบะจบเนี่ยขุดเนี่ยขุดขี้เหมืองให้ปู่นี่ให้น้ำเหมืองมันผ่านได้น้ำมันน่าจะได้ลอยบ่อยมันจะดูก็เดี๋ยวอายุปู่พ่อทำนะคะทำมาทำเองมากรวดเร็วทันใจตอนทำเมื่อกี้นี่จะแล้วนี่ปู่ละไก่เต้เพ่แข็งแกร่งแข็งแกร่งชมพ่อสักหน่อยนะคะพ่อจะได้มีแรงขุดขี้เหมืองร้องเพลงให้พ่อฟังดีกว่าค่ะไม่ดีกว่าให้พ่อร้องเพลงให้ฟังปอของซีสักเพลงที่ปอของได้ของมาของเพลงอย่างของมาแกงพ่อแป๊บร้องมาไม่ปกติป้าเขาเหี้ยแล้วจะเขาอะไรร้องลืมเพลงแล้วลืมบอกให้ร้องนะลืมปกติร้องตลอดนะอย่าคิดแบบปกติพ่อร้องเพลงอะไรพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักเพลงนี้ได้ยินพ่อร้องบ่อยนี่ความช้ำหนักมาพักอยู่รอบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่หลับตานอนขอท้อนเลยดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเรามาต่อพอคืนที่สามสองยามกว่าๆที่ห้องล้อน้องฟันแม่เสียงใครเพียงใครเสียงแฟนฟ้าเบา
ฉันไม่สับปะรดแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวยืนมองลอดช่องไปเป็นฉันนั่งเองเลยนะเป็นไงคะทุกคนพ่อร้องเป็นพ่อร้องเก่งไหมพ่อไหมพ่อไหมคือเพลงนี้นะฮะปอได้ยินพ่อร้องมาตั้งแต่เด็กนะฮะปอก็เลยร้องได้ทุกคนว่าเสื้อผ้าสายอันละละยังทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลิบตาหนีไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทันไว้ให้ฉันอุราลาแล้วนะเบอร์ห้ารอรวงลาแล้วนะเบอร์ห้ารอรวงเบอร์ห้าเบอร์ห้าลัดพ่อลัดลัดขุดไปได้ร้องเพลงไปได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีถามว่าบอยอารมณ์ดีมาจากใครนะคนนี้เลยค่ะหัวเราทุกวันหัวเราเกือบทุกเวลาอย่าพูดดิหัวเราทุกวันเหมือนกันต้องแน่นอนอยู่แล้วกันพ่อบอกนะคนหัวเราทุกวันเนี่ยจะไม่แก่นะคะอันนี้พ่อบอกมาเกย์นิดหน่อยแก่ก็เกย์อยู่แล้วครับไม่ไงก่อนมันจะแบบเกย์ช้าหน่อยเกย์ช้าหน่อยพอแล้วอารมณ์ดีเนี่ยค่ะก็เมื่อพ่อขุดเสร็จแล้วแล้วปอก็จะเก็บกวาดนะคะเก็บกวาดนิดๆหน่อยๆนี่นะคะก็จะเป็นกองๆแล้วก็จะเอาขี้เนี้ยไปทิ้งขี้เหมืองพ่อบอกเป็นขี้เหมืองไม่ใช่ขี้เหมืองเนี่ยขี้เหมืองเดี๋ยวจะทิ้งข้างบนไอ้แฟนขึ้นแผ่นท้องฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีชายอกหักเพื่อผู้สาวใดคนไม่อ่อนใจหมอรักลาไปแล้วคนประกาศว่าคนอกหักเกลียดนักคนรู้ว่าค่ะทุกคนคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะคะที่ทุกคนอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนี่นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศหน้าของปู่แอปเปิลเองนะคะนี่เลยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศดีไหมเอ่ยส่วนนี้นะคะก็จะเป็นวัวเนาะที่เขาเอามาปล่อยนะคะเพื่อให้กินหญ้ากินอะไรตามธรรมชาตินะคะฤดูนี้เนี่ยเขาก็จะปล่อยวัวไว้แบบนี้เลยนะคะจากกันไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของนาปู่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย